Hello everyone มาพบกับคุณเนยอีกแล้วนะคะห่างหายกันไปนานเลยจบกับการเรียนภาษาอังกฤษนะคะวันนี้คุณเนยจะมาสอนเกี่ยวกับการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะอันดับแรกเลยเรามาดูตัวสระก่อนนะคะสระออกเสียงแบบนี้นะคะแอะเอะอิออะอะนะจำไว้นะแอะเอะอิออะอะถ้าเป็นสระเสียงสั้นนะคะแต่ถ้าเป็นสระเสียงยาวเราก็จะออกเสียงตรงตัวเลยคือ A E I O U นะคะ A I O U อ่ะทีนี้มาดูการออกเสียง2แบบแรกก่อนแบบที่1ออกเสียงแบบ CVC CVC ก็คือเสียงพยัญชนะกับเสียงสระเสียงพยัญชนะคือตัว C เสียงสระคือตัว V นะคะ CVC ก็คือพยัญชนะสระและพยัญชนะก็คือมีตัวสะกดนั่นเองนะคะต่อไปแบบที่2ก็คือ CVCC พยัญชนะสระและมีตัวสะกด2ตัวนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างค่ะ example นะคะตัวอย่างตัวแรกสมมุติเราอ่านไม่เป็นเลยนะคะ CVC เราอ่านไม่เป็นเลยเราก็จะสะกดตามแบบการออกเสียงของภาษาอังกฤษนะคะก็เป็น k a s cat นะคะ d o g dog นะคะดูนะจ๊ะดูนะจ๊ะแอะนะคะเอะอิออะอะสองแบบนี้นะคะทั้ง CVC และ CVCC เราจะออกเป็นสระเสียงสั้นนะคะก็คือเสียงตามนี้นะคะนี่ค่ะเสียงตามนี้นะคะ k a s cat d o g dogต่อไปดู CBCC ค่ะ H A N D HAND 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 ตอนแรกๆอาจจะต้องออกเสียงแบบให้รู้ว่าอ๋อต้องออกเสียงแบบนี้นะแต่หลังๆเราจะเขาเรียกว่าอะไรอะรวบเสียงนะคะ HAND HAND ต่อไป M I L K นะคะ MILK MILKเราก็จะร่วมเสียงเราจะไม่มิวเลอร์เคอร์แบบนี้นะคะโอเค see you again next clip